โอเคสวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่อง What GG นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมฮอนอีกเช่นเคยนะครับผมในไฟนี้ไม่ใช่ไฟติดออเบียนมานะครับในเกมนี้ผมก็เล่นเป็นแอคนั่นเองนะครับผมโอเคช่วงต้นเกมผมก็จะออกมาเป็นขวานโล่กินไม้แล้วก็จริงๆแล้วมันต้องเป็นวอร์ดหนึ่งต้นนะครับซื้อวอร์ดมาก่อนแล้วค่อยซื้อยามาทีหลังนะครับตัวแอคเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายมากๆเลยนะครับถ้าเราฟาร์มเนาะสิ่งที่สําคัญของแอคก็คือการฟาร์มนะครับถ้าพูดถึงว่าต้นเกมเราฟาร์มมานะครับสิ่งที่สําคัญตอนแรกๆเลยคือการฟาร์มนะครับผมใช่แล้วก็จะต้องมีการป้องกันตัวนะครับด้วยการซื้อยากับวอร์ดมานะครับเพื่อเอามาปักนะครับปักก็ปักดูรูนด้วยเพื่อที่เราจะไปแก๊งกลางได้นะหรือไม่ก็กันกลางของฝั่งศัตรูเก็บรูนแล้วขึ้นมาเล่นงานเรานะครับโอเคในช่วงต้นเกมผมก็จะฟาร์มแบบนี้ไปก่อนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วแอคเนี่ยถ้าฟาร์มนะครับฟาร์มแบบสแต็กคีฟด้วยเนี่ยเก่งๆหน่อยก็จะประมาณ8นาที6นาทีเนี่ยเขาก็จะได้บลิงกันแล้วครับแต่ถ้าไฟไหนถ้ามันตึงๆหน่อยแบบสามารถได้คิวต้นเกมเนี่ย4นาทีก็ได้บิงแล้วครับแต่ถ้าเกมไหนที่ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะครับอาจจะลากได้ถึง15นาทีนะกว่าจะได้บิงเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันดูนาทีเป็นสำคัญด้วยนะครับจังหวะที่เราจะเดินมาอีกคีปอีกกลุ่มนึงเนี่ยเราจะต้องสแต็กคีปนะครับตัวอย่างก็จะอยู่ในคีปเลยครับผมก็ฟาร์มนี่คือสาเหตุที่ผมซื้อยาแดงมานะครับเร็วเราไม่สามารถฟาร์มได้ในช่วงเวลน้อยๆนะถ้าสแต็ก2กลุ่มพร้อมกันโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงครับอันนี้วอร์ดมาแล้วผมก็จะไปปักดูรูนนะครับโอเคปักแล้วก็ฟาร์มต่อนะครับอย่าลืมดูนาทีนะครับช่วงประมาณที่เราควรจะวิ่งออกจากฟาร์มคือช่วง45วินาทีนะครับก่อนที่จะครบ1นาทีพอ45ปุ๊บเราวิ่งออกเลยครับเพื่อที่จะมาสแต็กถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยมันหลุดไปก่อนโอเคอันนี้ก็เป็นการฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับบอกรองเท้าแดงมาก่อนนะครับโอเคอาเชอร์ได้เฮดมานะครับจังหวะนี้อันนี้คือข้อดีของการปักบอร์ดนะครับเสียแค่ร้อยเดียวนะจากนั้นเขาก็ขึ้นมาเลยนะครับมาวิ่งดูผมตามฟาร์มนี่แหละผมก็รอก่อนนะครับอันนี้คือข้อดีของวอร์ดเลยนะครับถ้าไม่ปักเนี่ยผมเสร็จแน่เพราะอาเชอร์ได้เฮดมายังไงผมก็ไม่รอดนะครับเห็นไหมนี่ออกจากป่าแล้วแหละคือเราเสียร้อยเดียวเนี่ยรูปเกมเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าอาเชอร์ต้องเสียเวลามาวิ่งหาเราในฟาร์มซึ่งเราก็รู้นะครับไปนี่เราก็สแต็กคีฟนะครับยาแดงก็มาส่งแล้วนะครับเหมือนเดิมครับผมกดสกิน2เพื่อให้มอนตีเร็วขึ้นนะครับแล้วลดค่าเสียหายลงเราก็จะปั่นได้บ่อยขึ้นนะครับโอเคช่วงแรกก็ไม่มีไฟนะครับผมอยากให้เน้นไปทางด้านของการฟาร์มนะครับสำหรับแอคนะครับไม่ได้แบกแต่ก็ไม่ได้แจกเหมือนเดิม ช่วงนี้ศัตรูอยู่ด้านบนเพียงคนเดียวนะครับเราก็สามารถที่จะช่วยเพื่อนได้นะครับในการแก๊งศัตรูโอเคเข้าเลยครับผมในฮาวอยู่ห่างๆนะครับไม่ไหวหรอกในฮาววันนี้โอเคแลลี่ลื่นผมมานะครับผมทำไงได้ไม่มีวอร์ดโอเคก็มาดึงคลิปเพื่อนอีกสักหนึ่งกองนะครับนี่บอลฟอร์กอวาร์ปมาแล้วเข้าฟาร์มต่อนะครับผมถ้ามีไนท์ฮาวนี่ก็ระวังไว้หน่อยนะครับดูรูนไว้เรื่อยๆแล้วก็ดูแมปไว้เรื่อยๆนะครับกลางบวกกันตายคู่นะครับจังหวะนี้โอเคใช้ได้อยู่1แลก1ครับถือว่าไม่เสียหายแล้วก็มาตัดรูนนะครับโชคดีนะครับเนี่ยได้รูนแยกล่างแอคก็จะสามารถฟาร์มได้3ที่ในเวลาเดียวนะครับสกินปั่นของแอคนี่ล่างแยกทำงานนะค่อนข้างที่จะดีนะครับถ้าได้รูนแยกล่างตอนต้นเกมปั่นไปได้เงินฟรีๆเลยนะครับแต่วันนี้ผมก็เวล6แล้วเนาะอาบันติมาถ้าใครที่ไม่อยากดูช่วงฟาร์มก็สามารถกอไปที่กลางๆได้เลยนะครับเราก็สแต็กคีฟก่อนนะดูเวลาเป็นสำคัญนะครับสแต็กแล้วเราก็มาฟาร์มอันเล็กก่อนโอ้มีการเสียกันที่เลนล่างหน่อยนึงนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับที่เลนล่างเราจะโดนกดเรื่องปกติมากๆมากันต่อ
อาเชอร์เข้าหลังป้อมล่างนะครับมีประเด็นแน่นอนเรียบร้อยนะครับโดนเก็บไปอีกหนึ่งนะครับเจ้าเคนของเราสงสัยน่าจะซื้อยาอยู่แน่ๆยืนนิ่งขนาดเอ๊ทางบนได้ไปอีกหนึ่งตัวนะครับบอลฟอร์กอนแล้วก็มาสแต็กให้มันครบ3นะครับเป็นชิปกองใหญ่นะครับดูเวลาเป็นสำคัญนะครับหัวใจหลักของแอคนั่นคือการฟาร์มช่วงต้นเกมครับผมรีเจนบนนะครับรีเจนบนบอกแต่ด้านบนเสียด้วยโอเคสกิน2เพื่อลดดาเมจของมอนนะครับและทำให้มอนตีเร็วทั้งกลุ่มนะป่า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 แป๊บเดียวนะครับเงินผมจะ 2,000 แล้ว6นาทีเท่านั้นโอเคช่วงนี้เราก็กลับบ้านไปเติมยากันหน่อยนะครับเอาละครับหมดเวลาของช่วงการฟาร์มแล้วนะครับจังหวะนี้ด้านล่างมีประเด็นพอดีนะครับเคนได้ยูแบ็กสมิธไปแล้วนะครับเทมเพสก็มาในฮาวในหมอกให้เพื่อนไปแล้วเทมเพสกดอันติดูดแล้วนะครับจังหวะนี้เฮลบิงเกอร์คิวแบ็กสมิธไปแล้วและแบ็กสมิธก็ได้คิวเคนไปเหมือนกันนะครับแอคเราคอไปเลยนะครับอันติแลลี่ทิ้มเข้าไปเจ็บๆกันเลยนะครับจังหวะนี้ก็ได้แอสซิสต์นะไม่ใช่ถี่ได้คิวเขาโอเคเหตุการณ์สงบนิ่งไนท์ฮาวมีประเด็นนะครับลิงเฮลบิงเกอร์หายไปบิงแบบเสี่ยงดวงไปคอเรียบร้อยนะครับได้นะทุบว่าไงไนท์ฮาวบอกแล้วนะจังหวะนี้ไม่น่าจะรอดแล้วนะครับโอ้โหทุบลมนะฮะเรียบร้อยไปอีก1ศพเราก็กลับบ้านไปเคลียร์ตัวนะครับโอเคจังหวะนี้เราก็มาดูกันที่เลนล่างนะครับออกเป็นรองเท้าสีฟ้าเพื่อช่วยความเร็วในการวิ่งเร็วอะไรวะเนี่ยภาคอะไรก่อน ออกเป็นเท้าฟ้ามานะครับเพื่อช่วยให้เรานั้นได้วิ่งเร็วขึ้นในฮาโพนะครับแอควิ่งไปคอทันทีวิ่งไปคอสิเคนก็ยูเสริมนะครับกันหลุดไปอีก1ครั้งเรียบร้อยนะครับในฮาหายไปแล้วนะครับจังหวะนี้เทมเพสต่อเลยไหมเพื่อนๆเพื่อนบอกให้ใจเย็นให้เลือดฉันเหลือน้อยอาเชอร์มานะครับเพื่อมาปิดชีวิตเคนแต่แอคนั้นคอเอาไว้ได้นะครับจังหวะนี้โอ้โหแอคสับไม่ถึงนะครับเฮลบิงเกอร์กดอันติแล้วจังหวะนี้ผมก็ได้ลอยไปแล้วนะฮะเฮลบิงว่าไงเลลี่มากระทืบไป1ทีผมก็ตุยนะครับ ผมไม่มั่นใจไงว่าสับมันเท่าไหร่มัน300หรือ350เลยไม่กล้ากดนะครับกลัวไม่ตายนะครับเลนแอคต้องมั่นใจนะครับต้องกะด้วยนะถ้าคิดว่าโอ้ยนะสับไปเลยครับแต่ผมไม่มั่นใจไงลังเลเลยไม่สามารถปิดได้จริงๆถ้าผมกดสับเนี่ยน่าจะหายแต่วันนี้เลนกลางมีประเด็นนะครับเคนได้กระชากมาแต่ในฮาวนั้นวินวอลตลอดเวลามาอีกสักทีได้ไหมแอคพร้อมบิงเข้าไม่ห้าวล่ะพร้อมยังโอเคไม่มีนะครับแมปมืดจังเลยนะครับแอคปากบอดสักหน่อยแอคนี้ก็มันเล่นได้หลายสายนะครับจะเป็นแทงก็ได้แครี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแทงกึ่งซับก็ได้เหมือนกันเนาะโอเคเลนกลางนี่ผมคิดว่ามันน่าจะมีแน่ๆนะวันนี้ไม่ห้าวนะครับคอและกดสกิล2พุ่งเข้าไปไม่ได้สับนะครับปั่นจนตุยนะฮะได้ค่าบอดแล้วครับ เดี๋ยวไปจอยเลนล่างกันต่อเลยได้วินวอล์กเสริมลืมดูนะครับว่าแลลี่เขามีขวดนะครับเราควรจะให้แลลี่นะครับเพราะว่าถ้าแลลี่เข้าได้เนี่ยดาเมจแรงกว่าผมแน่นอนวันนี้ขอโทษขอโพยกันไปเลนล่างนี่มากันพรึบเลยนะผมเล็งแบล็กสมิธโอเคจังหวะนี้เทมเพสดูดแน่นอนนะแต่ผมจะเข้า2ตัวข้างในป้อมดีกว่านะครับเอาละครับอย่างวันนี้โดนดูดนะยืดตืดเป็นยังไงครับจังหวะนี้อีลุงตรงนางครับโอ้โหแลลี่กระทืบ2นี่เป็นการดูดช่วยเราชัดๆเลยนะ ไปครับเราก็ดันป้อมกันต่อเลยนะครับชิ้นต่อไปผมก็จะออกเป็นรถเกราะก่อนนะครับรถเกราะถ้าเกมเสียเปรียบนะครับหรือว่ามีตัวยิงเยอะๆเราควรจะออกเบสเมลก่อนนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าเกมเราค่อนข้างที่จะดีกว่าเนาะเกมนำคือผมก็เลยเลือกใช้เป็นรถเกราะก่อนนะครับจังหวะนี้ที่ผมไม่บิงเข้าเพราะว่ามานาผมไม่พอนะครับบิงเนี่ยใช้มานา75หน่วยนะคอใช้110เข้าไปนี่ยังไงก็ไม่พอเห็นไหมครับจังหวะที่ผมบิงเนี่ยสกินคอมันไม่มีมานาเพียงพอนะครับผมก็เลยกลับดีกว่าครับผมลิงกลางมีการบวกกันแล้วนะครับในฮาวเวอร์ซัสเคนนะการเบรดอันติเข้าไปแล้วจังหวะนี้ยิงสกิล1หายไปแล้วนะครับโอ้โหนี่มันไม่ฮาวหรือคีฟกันนะครับ
เดี๋ยวเราก็ไปเสริมที่เลนล่างกันสักหน่อยนะวันโฟกัลกำลังดันมาแล้วนะครับบวกกับอาเชอร์จังหวะนี้น่าจะได้นะแอกดูรูปเกมแล้วน่าจะได้พอไป1ครั้งนะครับนิวบีกดอันติเสริมทับสับหัวไปเรียบร้อยนะจังหวะนี้วันโฟกัลอ้วกแล้วนะพวกแล้วยังไงปั่นไปอีกทีนะครับเก็บ2แต่ว่าจุดเสียของแอคเลมานาน้อยนะครับโอเคเราดันล่างแล้วก็ควรจะปักบอสักกันหน่อยนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรก็ดันป้อมไปก่อนนะครับมานามีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนะปกติเราควรจะต้องกลับนะครับเฮลบิงเกอร์ก็ไม่มีมานาเนาะส่วนศัตรูนี่มีครบทุกอย่างนะครับเราควรจะถอยดีกว่านะตอนนี้ผมก็ได้เบดเมลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราแค่ศัตรูเท่านั้นพอได้เบดเมลโดนนี่จุกแน่นอนเอาละจังหวะนี้เคนเข้าแบ็กสวิตแล้วนะครับตอนที่เห็นเพื่อนอยู่เราก็ไม่ต้องคอนะครับกดสกิล2ลาดไม่ทันกันเลยทีเดียวเชียว ในลาดนะมันไม่ตายไงเราจะกดให้มันตายเฉยๆนะพูดยังไงมันก็ดูลาดว่ะ โอเคไม่มีใครมากันป้อมเราก็ดันป้อมไปนะครับกลางทางมีไม่บวกแล้วครับชอบบวกกันในป่านะตอนนี้มีการเปิดประเด็นแล้วนะครับอาเชอร์แลลี่กระทืบไป1ครั้งแล้วนะครับเราก็กดคอไปเลยเรียบร้อยครับผมต่อเฮลบิงเกอร์อันตีนะครับโดนไป3ตัวนี่เทมเพสผมไล่เทมเพสอยู่นะครับกดสับไปได้เลยป้าไป1ทีเรียบร้อยนะครับต่อด้วยบอลฟอกอคอที่แบล็กสมิธต่อกันเลยนะครับโอ้โหมังกรเฮลบิงนี่ตีอย่างหนักยังไงดีโอ้โหกันเบียดปิดด้วยอันติหมดทีมเลยนะครับเฮลบิงเกอร์ไม่รอดในศึกนี้นะครับคีฟจึงไม่สามารถตีป้อมได้หมายถึงมังกรนะนะก็ได้แต่มากันคีฟไว้นะครับรอคีฟเราเดินมาเนาะโอเคตัวเฮลบิงดันคีฟไว้นะครับมังกรเฮลบริงเกอร์ศัตรูเกิดแล้วจังหวะนี้เราต้องถอยก่อนนะครับผมเล่นกลางว่าไงนะครับดูเหมือนจะไม่รอดนะครับมานาแอคไม่มีจังหวะนี้เสียเคนไป1ตัวนะครับเฮลบิงเกอร์ที่เพิ่งจะมาถึงกับแรลลี่ที่กำลังจะกลับบ้านนะครับเอาละครับจังหวะนี้3ตัวตีป้อมตึงๆนะครับขออาเชอร์เข้าไปเอาละครับจังหวะนี้แบ็กซามิดก็มาเฮลบิงเกอร์ที่ไม่อันตินะครับโอ้แจ๋จริงๆแล้วอันติเขายังรีไม่เสร็จนะครับผมก็ลืมดูนะใจร้อนรีบเข้าจึงทำให้ทีมต้องแตกไปในที่สุดนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าอันติของเฮลบิงนั้นรีอยู่นะครับเคนที่ไม่รู้อีโนอีเนอยากเข้าก็เข้าก็เสียไปอีก1ตัวเช่นกันนะฮะเกมมันจะได้ตึงๆกันหน่อยนะครับวันฟอกอไม่เล่าอยู่ตัวเดียวนะครับน่าจะไหวอยู่นะจังหวะนี้แบ็กสมิธฟาร์มมีรีเจนด้วยนะฟ้าประทานพรนะครับพอไป1ทีวิ่งแล้วนะครับจังหวะนี้สับไป1ครั้งเรียบร้อยนะครับเสร็จไปอีก1ศพกินนิ่มๆเลยนะครับเลนกลางได้บอลฟอกอนะฮะและเดินมาเก็บรีเจนที่ด้านบนนะครับโอ้โหโชคชะตาจะเข้าข้างฝั่งผมนะครับรูนก็มาพร้อมตัวนี้ว่าไงคอไปอีกทีนะครับเทมเพสบอกโอ้ยคออะไรนักหนาเคนก็กระตุกกลับมาอีกทีผมที่ดูเชิงอยู่ด้านหลังนะครับการโดนดูดเย่ดันป้อมได้เลยนะจังหวะนี้ฮิลบิงเกอร์อยู่ด้วยอาเชอร์ที่เข้าด้านหลังนะครับเก็บเคนไป1และแอคปิงมาคอเดี๋ยววันนี้ปลดโนให้เพื่อนนะครับไม่ต้องแล้วจังหวะนี้โอเคน่าจะถึงบาแลกนะครับเดี๋ยวบิ๊กเกอร์ยังมีชีวิตรอดโดนใบโดนใบโอ้โหจังหวะนี้ไม่ไหวแล้วน่าจะต้องกลับก่อนนะครับแม่ฟาร์มสักนิดหน่อยในรูปเกมแบบนี้นะครับถ้าเราเก็บอาร์เชอร์ได้นะครับทีมของเราจะได้เปรียบมหาศาลเลยนะครับเพราะอาร์เชอร์เป็นแครี่ตัวเดียวของฝั่งนู้นนะในฮาวนี่ปัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับน่าจะเดินเกมไม่ได้เพราะว่าการเบดกันไว้เสมอเลยนะครับการเบดจะไปเก็บในฮาวนะครับดันโดนแก๊งเรียบร้อย เดี๋ยวรอกันก่อนนะครับผมก็ช่วงว่างแบบนี้ก็มาฟาร์มรอเพื่อนนะครับเดี๋ยวค่อยตั้งทีมแก๊งกันไปใหม่เทมเพสได้ทำการแก้วอร์ดด้านบนที่ผมปักไว้แล้วนะครับไม่ยากเลยนะครับเล่นแอคเนี่ยเป็นฮีโร่ที่สมควรจะเล่นอันดับต้นๆเลยนะครับถ้าใครเล่นไม่เป็นเนาะหรือว่าไม่รู้จะเล่นอะไรก็กดแอคไว้ก่อนในกรณีที่ฝั่งนู้นมีประชิดมากกว่า3ตัวนะครับเราก็สามารถเล่นแอคได้สบายๆเลยอยู่ที่ว่าเราจะเอามาจับใครนะครับ
โอเคแลลี่เก็บเลนล่างไปแล้วนะครับผมโดนแก๊งเหมือนเดิมมากันอย่างเยอะนะครับฝั่งนู้นเขาแก๊งเร็วครับผมรูปเกมแบบนี้ไม่ดีนะครับถึงจะฆ่าได้แต่ฝั่งนู้นก็ได้เหมือนกันเนาะเขาเรียกว่าได้เสียเท่ากันนะจากวันนี้เรามีเฮดนะเลือดครึ่งเดียวมานาเกือบครึ่งนะครับเหลือครึ่งนิดหน่อยมีไนท์ฮาวอยู่ที่ด้านล่างนะน่าจะทันนะครับคอไปหนึ่งครั้งกดเบ็ดเมลให้ไนท์ฮาวตีแต่ผมไม่มีมานาสับนะสิกดเปิร์กไม่สามารถตัดรูนผมทิ้งได้นะไหวพริบอันดีมันได้บิงหนีไปแล้วนะดูเลือดด้วยโชคร้ายนะครับเพราะว่าดัตช์มันหมด อย่างวันนี้ไนท์ฮาวก็กลับบ้านแล้วนะครับซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าทีมของผมนั้นกำลังตีคองกันอยู่เดี๋ยวผมก็ดูเชิงก่อนนะครับแบ็กสมิธที่มาวอร์ดนะก็ไม่เห็นนะครับว่าคนเขากำลังตีคองกันอยู่แกวอร์ดนะครับบิงไปขู่เล็กน้อยโอเคเขาก็บิงหนีเหมือนกันหลังจากที่ผมได้ฮาร์ดสมบูรณ์แล้วผมก็มาเติมที่เลนล่านะครับเพื่อดันกันต่อไปจนวันนี้แลลี่บิงแหละกระทืบแบ็กสมิธไม่ได้นะครับโดนขัดกันเบสนี่เข้าไนท์ฮาวก่อนเลยนะครับเคนก็มาอยู่เทมเพสและผมได้คออาเชอร์แล้วนะจังหวะนี้แหมภาคไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะครับเฮลบิงเกอร์กดอันติแล้วผมเข้ามาหาอาเชอร์เรียบร้อยนะครับผมโดนอันติอาเชอร์จนแตกไปแล้วแต่ฝั่งโน้นสูญเสียไปถึง5ตัวเลยนะครับโอเคน่าจะถึงบ้านแหลกนะครับเฮลบิงเกอร์อยู่นี่ป้อมไม่เหลือแน่นอนจังหวะเมื่อกี้ภาคไม่ทันกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะถึงบาแลกแน่นอนถ้าไม่มีใครซื้อมานะอาเชอร์มาแต่วันนี้เฮลบิงเกอร์มีอติ2ครั้งรับรองว่าไหวแน่นอนนะนะครับวาดเข้าไปตบเรียบร้อยครับผมอันเบนนี่ก็ยิงไหลเป็นน้ำเลยเฮลบิงเกอร์ถ้าถึงบาแลกนี่บอกเลยว่านรกแน่ๆนะครับวาดเข้าไปตีเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหบาแลกนี่บาแลกหรือคีฟครับเนี่ยไหนนะครับเลนกลางต่อเลยเรียบร้อยนะครับในฮาวเข้ากันเบดอันติกันเบดอยากจะบอกว่าฉันเกิดมาเพื่อฆ่านายในฮาวนะครับและสุดท้ายไม่รอดเหมือนกันนะฮะโอเคถือว่าได้เปรียบนะครับจะเสียแต่เราก็ได้ป้อมนะจังหวะนี้ว่าไงนะครับมีการวอร์ดเกิดขึ้นนะครับซึ่งแอคดาวว่าเป็นวอร์ดฟ้าแต่จริงๆแล้วมันคือวอร์ดโซ่มันนั่นเองนะครับเอาละครับโอ้โหเอาขอแล้วครับอยากถามว่าแอคมึงบิงทำไมแล้วจังหวะนี้โดนดูดแล้วนะครับโอ้โหยกทีมไม่น่าจะรอดนะครับโอ้โหเสีย3ตัวที่เลนกลางนะครับเรียบร้อยครับรูปแบบอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับวันนี้เทมเพสทำได้ดีมากเนาะทีมผมนี่ก็แย่เลยบอลฟอกอดันมาแล้วนะฮะมีการเบียดกันไว้อยู่โอ้บอลฟอกอได้ฮาร์ดแล้วด้วยเป็นแท้งแบบสมบูรณ์แบบครับผมทีมเข้าไปในฮาบอกถึงเวลาแก้แค้นของฉันแล้วแหละแตกนะครับแต่ว่าเฮลบิงเกอร์นั้นมีอันติแต่ไม่โดนไนท์ฮาวนะครับเอาแล้วนะครับแบ็กสมิธเข้ามาสตันแบบไม่สนใจนะพร้อมกระตีมังกรก็บวกแตกไปอีกหนึ่งนะครับบอลฟอร์กอร์และไนท์ฮาวเข้ามาเสริมสรุปแตกนะครับแต่ว่ามีมังกรคอยซับไว้ไนท์ฮาวก็ดันกลางไปแล้วเฮลบิงไม่คุมคีฟเลยครับ ชีวิตบอลฟอร์กอร์ต้องเป็นของเฮลบิงเท่านั้นรอบกลางเรานี่น่าจะแย่โอเคผมเกิดมาแล้วก็มาป้องกันเลนล่างของเรากันหน่อยนะครับวอดกันสักเล็กน้อยคีปเฮลบิงไล่บอลฟอกอไปยันบ้านอ่ะโอเคจะทับออกกันใหม่นะครับจังหวะนี้ผมได้เห็นอาเชอร์ในป่านะครับแต่ไม่ไฟนะครับตอนนี้ผมเก็บเงินเพื่อจะออกเกาะกระดูกก่อนนะฮะเหมือนทีมเราจะได้เปรียบอยู่นิดๆนะครับเพราะว่ากันเบสสามารถตัดไนฮาวได้นะครับแลลี่ก็สามารถทำดาเมจให้แก่ทีมได้สูงมากเป็นตัวเบิร์ดดาเมจเฮลบิงเกอร์ก็เป็นตัวสตันหมู่เพื่อสกัดให้ฝั่งศัตรูใช้สกิลได้อย่างยากลำบากนะครับและเป็นตัวดันป้อมที่ดีมากๆนะครับตัวมังกรนั้นตีแรงมากๆมาจังหวะนี้รูปเกมมาแล้วครับผมก็กดเหตุรอแล้วนะใครโผล่ที่ผมคอแน่นอน
ผมจะคอผมจะจับเฉพาะอาร์เชอร์นะครับเพราะเป็นแครี่ตัวเดียวของฝั่งนู้นเนาะตอนนี้แลรี่โดนแล้วนะครับมีอาร์เชอร์อยู่ตรงหน้านะครับบิ๊กไปคอคีฟเฉยเลยนะครับอันติว่าวอาร์เชอร์จับเคนแล้วนะครับกดโอ้โหเทมเพสกดอันติเพื่อสกัดผมไว้เลยนะการเบรกก็สกัดเทมเพสเช่นกันสับไป1ครั้งปิดเทมเพสเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมคอบนฟอกอนะครับแบ็กสมิธคิวเฮลบลิงไปแล้วนะตอนนี้ผมรอการเบรกมาเข้าเท่านั้นจิ้มจิ้มดูเหมือนจะเฟลเล็กน้อยนะครับผมคออาร์เชอร์ไม่โดนนะคอคีฟเฉยเลยเดี๋ยวไปตัดเลนล่างก่อนนะครับเดี๋ยวรอออกันใหม่มีข้าวได้บ้างมีเฟลได้บ้างนะครับปะปนกันไปนะผมไม่ใช่โปรเพลเยอร์นะครับ จังหวะนี้แลลี่ไปที่เลนการ์ดนะครับบอกให้เก็บไอกันหน่อยไอของฮิลบริงซื้อมาเพื่อ2ไนท์เฮาเก็บไอนะครับแลลี่นี่ไอพี่ชายเก็บไอหน่อยนะครับปุ๊บเขาให้เรียบร้อย very good เอาหรอนึกว่าเฮลบิงซื้อมาเอาหรอโทษอยู่ไม่มีช่องโอเคหลังจากเกิดกันครบแล้วเราก็มาออกกันที่เลนกลางแลลี่จะกระทืบไปแล้วนะครับจังหวะนี้ไม่ค่อยจะเข้าแล้วแลลี่โดนปิดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยผมที่จับอาร์เชอร์แต่รอบนี้โดนนะครับเคนก็จับอาร์เชอร์เหมือนกันสับอาร์เชอร์ไปแล้วแคลรี่เขาตายแล้วนะครับจังหวะนี้ก็เหลือแค่เทมเพสกันได้ฮาวเท่านั้นโอเคลงทุนดูดผมเลยนะอย่างวันนี้ไม่สนอะไรแล้วครับกดคอและเฮลบิงกดอันติเพื่อสกัดนี่ครับเข้าเฮลบิงเกอร์นะครับไม่สนใจครับสับอย่างเดียวนี่เฮลบิงเกอร์แตกไปแล้วนะครับในฮาวก็แตกเช่นกันโอเคบอลฟอร์กอร์เอาแบ็กเซมิจะมาตัดก่อนเลยโอเครอด2คนนะครับฝั่งนู้นเหลือแค่ตัวเดียวเป็นแบล็กสมิธเท่านั้นป้อมเลยครับมังกรตีป้อมไม่ได้นะครับถ้าไม่มีเฮลบิงเกอร์วันฟอกอซื้อมาแน่ๆเลยเอาละครับจังหวะนี้คอยการเบียดนั้นแรงมากๆตีเข้าไปวิ่งตีเข้าไปผมแทงให้อึ๊บเป็นไงโอ้โหเรียบร้อยนะครับเฮลบิงได้นะครับมังกรตีแรงจัดวันนี้ก็ต้องป้อมแล้วล่ะครับปึ๊บแหลกกลางแตกเป็นที่เรียบร้อยอาร์เชอร์มานะครับอติแล้วก็ BKB ว่าวไปแล้วนะครับกันเบสสนใจกันเบสสนใจป้อมๆเรียบร้อยนะครับกลางแตกโดยสมบูรณ์นะฮะนี่ก็เหลือแค่เลนบนเท่านั้นมานาหมดอีกแล้วเสริมนะครับถ้าไฟเป็นแบบนี้นะผมแนะนำให้ขายเสื้อเกราะนะครับแล้วออกเป็นกระจกมาดีกว่านะครับมานาจะได้มีใช้ตลอดเนาะตัวแอคก็ได้ออกเป็นดาบไขว้มานะครับมานาหมดก็ไม่เป็นไรนะเราตีสดเอาเลยเพราะว่าแอคเนี่ยไม่ค่อยมีใครสนใจนะครับดูอย่างอาร์เชอร์นะครับถ้าอาร์เชอร์ตีกับผมเนี่ยผมก็ถ้าผมเข้าไม่ได้ตีกันสิถ้าผมเข้าอาร์เชอร์ได้เดี๋ยวผมปิดอาร์เชอร์ได้แน่นอนนะครับส่วนตัวที่เหลือก็เป็นตัวที่ไม่มีดาเมจแล้วในฮาวสู้กับผมก็ไม่น่าจะไหวนะครับผมก็เลยออกเป็นดาบไขว้ดีกว่าแต่จริงๆแล้วมันควรจะออกเป็นกระจกนะครับหรือมันก็เล่นได้ทั้ง2แบบตอนนี้เล่นกลางบวกกันแล้วนะครับแรลลี่แตกไปแล้วฮิลบิงเกอร์กดอันติ2ครั้งแล้วนะครับสกัดไนฮาไว้ได้ปอเทมเพสนะครับการโดนดูดอย่างวันนี้เพื่อนโดนดูดแล้วผมที่บิงเข้ามาคอโดนไป2ตัวนะครับชนะแน่นอนแล้วนะครับสับโอ้โหสับอาร์เชอร์มานะไม่สนแล้วนะครับสับอย่างเดียวขออาร์เชอร์นะครับสับเดียวสับเดียวไม่เหลือนะครับไนฮาวน่าจะซื้อมานะครับไหวหรือเปล่าไนฮาวไหวหรือเปล่าบิ๊กมาละขอไป1ทีโดนมังกรตีแตกไปแล้วนะครับไม่ได้เปรียบเห็นเลยเล่นบวนนี่ผมพร้อมแทงเลยนะครับมีมังกร1ตัวก็พิชิตป๊อปได้แล้วนะครับบอลฟอกอมาครับคอวันนี้บ้าบวกแล้วนะครับ
รอดิยื้อให้เฮลบิงเกอร์ตีป้อมนะครับเฮลบิงเกอร์ตีป้อมได้เลยนะครับเฮลบิงเกอร์ไม่ตีแล้วครับป้อมเฮลบิงบอกค้นก่อนค้นก่อนดีกว่านี้โอเคฝั่งศัตรูเสียถึง3แหลกแล้วนะครับมาได้บิงออกมากลับก่อนนะครับจังหวะนี้ถือว่าสวยเลย 3-4 มาแน่ปอนด์นู้นเสียถึง3แหลกแล้วนะครับเรานี่ก็เล่นแบบชิวๆสบายๆแล้วนะฮะเดฟไว้เมื่อลงเดฟนี่ก็บุกต่อเนื่องนะฮะล่อให้ศัตรูออกจากบ้านนะครับคือถ้าศัตรูออกจากบ้านเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็โดนคีตีป้อมแตกนะฮะคิวเดทเริ่มมาแล้วนะครับฝั่งนู้นยังคงมีไนท์ฮาวที่แผงลิดได้นะครับแล้วก็ควรจะซื้อดัตพกติดไว้ด้วยนะฮะจังหวะนี้ด้านบนมีประเด็นแล้วนะครับแลรี่กด BKB และกระทืบไป1ครั้งฮะลดเลือดของศัตรูได้ 50% นะครับยังไม่ทันนะครับโอ้โหแบ็คสมิธเสกเรียบร้อยนะครับแลรี่ถูกเก็บไปได้แล้วผมจะแก้แค้นให้กับแลรี่นะครับไนท์ฮาวว่าไงไนท์ฮาวไม่กลับนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเข้าเลยนะครับคอแบบดิจิตอลเดดเบลตบอย่างเดียวนะฮะไปแทงให้มิดไปเลยนะครับฝั่งนู้นได้กดโหวตแล้วนะฮะเป็นที่เรียบร้อยนะโอเคผมนี่ก็กดให้ตัวเองก่อนเลยนะครับโอเคจบลงแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับไม่แบกแต่ไม่แจกก็ได้จบลงแล้วนะครับสวัสดีครับ